สวัสดีครับเขาว่าอร่อยที่สุดในรอบปี2017ครับโอ้โห1ปีแล้วเนาะไวเหมือนกันเนาะน่าจะสิอ๋อและแน่นอนว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอะไรคะความสวยของน้ำหนักหรือเปล่าการขยายตัวของพุงค่ะการขยายตัวของพุงนะคะเออแล้วไงคะเราก็ต้องมาสรุปกันสิคะสิ่งที่เรากินมาหลายร้านเหลือเกินนะใช่ครับเยอะมากหลายเทสมากเลยแต่ก่อนอื่นนะครับไปดูร้านที่เราชอบกันก่อนดีไหมนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเย้ที่ชอบที่สุดจะเป็นบัวลอยไข่เค็มคลองสานค่ะอร่อยมากมันมีความกลมกล่อมที่สำคัญคือแบบราคาไม่แพงอ่ะแล้วแบบร้านน่ารักน่ารักกินได้เรื่อยๆแล้วอย่างพี่สายล่ะคะเออของสายชอบร้านไอศกรีม 3,000 จะบอกว่ามันเป็นไอติมที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วที่เคยกินมาก็เลยชอบจริงเด็กค่ะคือชอบเพราะความแพงครับผมนะครับเป็นหมูทอดแม่ตานะครับแม่ตาค่ะมันเป็นหมูทอดที่คือหมูทอดเจ้าอื่นๆเนี่ยไปได้เลยนะครับทำไมเพราะเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือข้าวเหนียวเขาแปลกด้วยอันนี้เฮอร์มี่ไปกินด้วยข้าวเหนียวดีมากเจอของดิฉันค่ะเป็นไข่เจียวปูเจ๊ฝ่ายค่ะประทับใจค่ะประทับใจฝ่ายเจ๊ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ได้มิชลิน1ดาวค่ะชอบในเรื่องของแบบว่าเนื้อปูอ่ะให้มาแบบว่าจัดเต็มได้ความสะใจ800บาทโอ้กูตอนตายตาหลับแล้วชาตินี้ครับกินแล้วเนี่ยเสร็จจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าร้านไหนที่อร่อยที่สุดใช่ค่ะชอบแต่ละร้านก็มันอร่อยที่สุดนะเออมันตัดสินยากมากแต่มันก็ต้องมี the best of the best ค่ะคุณผู้ชมนี่ก่อนกันก่อนเลยพบกันก่อนเลยสักเย้บีคิวครึ่งตัวค่ะอ๋อใช่ค่ะชอบมันมีความบ้านๆเพราะว่าเราใช้มือในการกินไงแล้วเนื้อซี่โครงเขามันนุ่มแล้วว่าแบบอร่อยมากอ่ะพอกินเสร็จปุ๊บเดินเที่ยวตลาดนัดรัชดาต่อช้อปปิ้งต่อของผมนะฮะมากันที่ไอชารสดีนะครับกินมานานแล้วอ่ะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ารสชาติเขาเนี่ยเข้มข้นอร่อยเหมือนเดิมครับผมของไทยค่ะเป็นผัดไทยนรกแตกหนูยังเวียนใหญ่ปกติไม่กินผัดไทยแต่ร้านนี้ต้องยอมแล้วว่าเส้นนุ่มหูเนาะพี่นิวเรากินหมดจานเลยอ่ะเนาะกุ้งตัวเป็นๆอ่ะถ้าไม่ติดว่าไก่นะจะไปอีกส่วนของเฮอร์มี่ค่ะหน้าตาโคเรียแบบนี้ก็ต้องชอบปูดองเกาหลีอันนี้เป็นของร้านไนซ์สมิธอยู่อร่อยมากดูหน้าอร่อยมากชอบอ่ะมันแซ่บด้วยแล้วมันก็กลมกล่อมด้วยน้องชอบคือถ้าเกิดมีเงินเยอะก็จะไปกินทุกวันเลยปิ้งย่างก็อร่อยนะในร้านเนี่ยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยจากร้านที่เราชอบแล้วนะครับมาดู10อันดับเทสที่มีคนดูเยอะที่สุดกันบ้างดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่อันดับ10ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูบะช่อค่ะร้านลุงกับป้าอยู่ตรงถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะสนิทวงศ์อยู่มาที่9นะครับกับเขาว่าอร่อยจัดหนัก3บุฟเฟ่ต์แซลมอนฟุกุอินฮาวสยามสแควร์โอ้ my god อันดับ8ค่ะเขาว่าอร่อยจัดหนัก2เป็นบุฟเฟ่ต์เนื้อคาโกชิมาวากิว A4 ร้านมิวนิกอันดับ7ข้าวมันไก่ห้องอาหารเรือนต้นโรงแรมมอนเทียมากันที่อันดับ6ค่ะได้แก่สตรอเบอรี่สุครีมไอศกรีมค่ะโถละ 3,000 บาทโอ้ร้านโกแอนโมชิค่ะมากันที่อันดับ5นะครับขนมครกใบเตยสยามสแควร์สยามแพนด้านะครับอันดับ4ค่ะเป็นแกงป่าเนื้อสับร้านแกงป่าสีย่านค่ะอันดับ3อันนี้คือผัดไทยนรกแตกกุ้งสดร้านหนูหนูผัดไทยวงเวียนใหญ่มากันที่อันดับ2บ้างค่ะเป็นปูดองซีอิ๊วของเกาหลี Nice to meet you นะคะอันดับไม่อยากรู้นั่นก็คือร้านน้ำทะเลร้านเจ๊ฝอยประตูผีแล้วปีหน้าจะไปกินอะไรกันดีเขาว่าอร่อย AEC ไหมเขาว่าอร่อยยุโรปไหมเขาว่าอร่อยญี่ปุ่นไปเลยต่างจังหวัดก่อนดีไหมจังหวัดจะเลยอ่ะเชียงใหม่ไหมยังไงก็อย่าลืมติดตามไปนะคะแต่ว่าปีนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดยังไงปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันอีกทีสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับ